for today, you opening. How you feeling today? Hey, Cap. Well, thank you very much for coming. We are very excited to finally open and launch Night Edge Pictures. I'm happy. It's the first horror and thriller banner here in Thailand. We are very excited to bring so much more to what the Thai directors, producers, investors have done for horror films, and we hope to be a very good part of that legacy. The light is exactly the direction now. You're going. Thai people are gonna get something. Right. So I strongly believe that the future of film, especially now after COVID, the future is bright for Thai films. And the future for horror and thriller genre is definitely blood red. I think there's a lot of potential. People are coming back to the cinemas, so we have to give them the time and the investment for them to go back to the cinema. So we have to give them the films that they like, the films that they will come to see. We are very proud to be part of this legacy of Thai horror and thriller film. ในค่ายมาเปิดค่ายใหม่มาเปิดในไทยรู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีเป็นการเปิดบรรยากาศให้สำหรับอย่างในบ้านเราที่ได้รับความสนใจมากขึ้นครับในจุดหนึ่งเลยที่ผมชื่นชมคือการที่เขาเจาะจงประเภทภาพยนตร์มาเป็นโดยเฉพาะเลยเป็นหนังสยองขวัญหนังผีเนี่ยมันทำให้เราจำบริษัทได้ง่ายแล้วเป็นจุดโดดเด่นง่ายมากท่ามกลางหนังที่มีเยอะแยะในโลกปัจจุบันคือผมว่าขอพูดถึงบริษัทก่อน ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยเรามีค่ายหนังน้อยมากๆน้อยเกินไปจริงๆนะเพราะนั้นอันนี้เป็นโอกาสดีของพวกเราขอบคุณมากๆนะครับที่มาเปิดค่ายหนังใหม่ขึ้นในเมืองไทยนี้และทำให้พวกเราคนทำงานมีโอกาสได้ทำหนังดีๆกันมากขึ้นนะครับผู้ชมเองก็จะมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับคนดูนะครับได้ชมหนังหลากหลายประเภทแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเผื่อเรามีค่ายหนังที่เน้นว่าเราจะทำหนังฮอร์เรอร์ฟิล์มคือหนังตื่นเต้นหนังผีอะไรแบบหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยนะครับก็สำหรับผมแล้วตื่นเต้นมากเพราะเชื่อว่าคนดูคงตื่นเต้นเหมือนผมเช่นกันครับขอบคุณครับในฐานะแสดงแล้วมีค่ายหนังมาเปิดเรายังไงบ้างพี่โอ้โหในฐานะนักแสดงนะครับแล้วก็มีค่ายที่มาเปิดตอนนี้เนี่ยเป็นโอกาสทองสำหรับหลายๆคนที่เล่นได้แอคได้แต่มาเป็นดาวรุ่งประเภทของหนังสยองขวัญก็ได้นะ ถ้าเกิดแบบในเรื่องของหน้าตาหรืออะไรบางไม่แน่นะบางคนอาจจะมาดังทะลุในบทของพวกสยองขวัญเหมือนพวกคล้ายๆสุข13หรืออะไรพวกนี้เขาก็มีคาแรคเตอร์ของเขานะก็เป็นโอกาสดีเข้าทางเลยนะพี่มีโปรเจกต์กับทางนี้เลยยังพี่โอ้เตรียมไว้3เรื่องแล้วครับตอนนี้ร่างกายแต่พี่พร้อมครับก็พร้อมคือจริงแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผีเรียกว่าได้มากที่สุดในโลกนะใช้คำว่านี้ดีกว่าเรามีประเภทของผีเยอะจริงๆแล้วเราก็ยังมีอีกเยอะฮะที่เรายังไม่ได้นำเสนอให้กับผู้ชมยังมีหลายมุมมองมากๆสำหรับหนังผีหนังฮอร์เรอร์ฟิล์มเนี่ยที่ยังไม่ได้นำมาออกมาให้คนได้ดูก็เชื่อว่าคงจะมีอะไรใหม่ๆให้กับคนดูแน่นอนครับพี่ป๋าทีมีเตรียมไปไหมครับแบบหนังคนโหดหนังผีอะไรอย่างนี้มีเตรียมไปโปรเจกต์ไหมครับมีเยอะครับอยากทำมากมากมีโอกาสก็จะทำแหละครับตอนนี้ใช่ครับจะเรียกว่าหนังผีบ้านเราเนี่ยน่าทำครับครับเป็นสุดท้ายฝากท้ายนิดหน่อยครับว่าฝากท้ายจะOkay, well, we at Night Edge Pictures, we are very happy to be part of the Thai film legacy. We hope that you stay tuned for more horror films, thriller films, and all the exciting films and series that we will produce in the future. We are surrounded by trailblazers, directors, producers, and we hope to be to continue that legacy. Watch out for more Night Edge Picture content. Thank you so much. What do you have?